สวัสดีครับพบกับผมแมทแมนคนบ้าหนังวันนี้ผมมีหนังฆาตกรโรคจิตมาแนะนำและสปอยฟังกันอย่างเรื่อง House of Wax จับคนทั้งเมืองมาทำหุ่นขี้ผึ้งรับรองว่าหนังเรื่องนี้โหดซาดิสโรคจิตถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยเนื้อหาของหนังเรื่อง House of Wax ทั้งเรื่องหากใครจะไปดูเองก็ปิดคลิปนี้ลงได้เลยถ้าใครอยากฟังผมสปอยฟังแล้วก็เชิญรับชมต่อได้เลยครับเริ่มเรื่องมาที่ครอบครัวนึงครับซึ่งเราจะได้เห็นผู้หญิงคนนึงกำลังหล่อขี้บึ้งให้เป็นหน้าคนอยู่โดยเธอมีลูกชาย2คนคนแรกก็นั่งกินซีเรียลปกติครับไม่มีอะไรแต่พออุ้มลูกคนที่2มาไอเด็กคนนี้มันก็ทั้งดิ้นทั้งโวยวายแล้วก็ทำร้ายพ่อกับแม่ทำให้เขาต้องโดนมัดกับเก้าอี้ทุกครั้งที่ต้องกินข้าวง่ายๆคือมันเป็นเด็กข้างครับซึ่งเราก็จะได้เห็นรอยแผลที่ข้อมือและรอยเลือดที่ติดกับเก้าอี้ของเขาต่อมาตัดไปปัจจุบันที่วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับซึ่งผมจะขอแนะนำตัวละครซะก่อนโดยสาวเสือคนแรกเธอมีชื่อว่าคารีเพจเพื่อนสาวของคารีเวดแฟนของคารีเบรกแฟนของเพจนิกน้องชายฝาแฝดของคารีและดาวตันเพื่อนของนิกครับพวกเขากำลังเดินทางไปดูฟุตบอลที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งเส้นทางที่พวกเขาไปนั้นมันดันถูกปิดและด้วยเวลาที่ค่ำแล้วเลยทำให้พวกเขาต้องออกนอกเส้นทางแล้วไปนอนแคมป์กันในป่าข้างถนนครับซึ่งในขณะที่พวกเขานั่งคุยกันที่แคมป์นั้นก็มีรถปริศนาคันนึงเข้ามาแล้วเปิดไฟส่องใส่หน้าพวกเขาพวกผู้ชายก็พยายามคุยและบอกให้ปิดไฟครับแต่รถคันนั้นมันก็ได้แต่จอดเปิดไฟอยู่เฉยๆนิกด้วยความที่เป็นคนห้าวๆและหัวร้อนจึงหยิบขวดเบียร์คว้างใส่รถจนไฟหน้ารถคันนั้นแตกรถคันนั้นจึงถอยกลับไปผมจะขอเล่าถึงนิกก่อนแล้วกันนะครับว่านิกเพิ่งออกจากคุกมาครับด้วยข้อหาขโมยรถและโดยการเลี้ยงดูที่ถูกเปรียบเทียบระหว่างคารี่กับนิกตลอดว่านิกนั้นเป็นแฝดร้ายส่วนคารี่เป็นแฝดดีทำให้นิกประชดด้วยการทำตัวแย่ซะเลยซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีอยู่ครับมาต่อครับเมื่อตื่นเช้ามาก็พบว่ารถของเวสสายพันขาดด้วยฝีมือของใครบางคนส่วนคารี่กับเพจก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกับซากสัตว์อะไรบางอย่างที่ตายแล้วด้วยความสงสัยพวกเธอเลยเดินไปดูทำให้คารี่ลื่นตกลงไปในหลุมอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งที่เธอพบก็คือซากสัตว์จำนวนมหาศาลต้นตอของกลิ่นเหม็นเน่าเพจก็เลยรีบไปเรียกผู้ชายมาช่วยซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรครับแต่จู่ๆก็มีรถคันนึงขับเข้ามาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรถคันเมื่อคืนชายคนที่ลงมาจากรถก็บอกว่าเขาเป็นคนเอาซากสัตว์พวกนี้มาทิ้งเองซึ่งสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ที่ตายบนถนนครับเวดกับเบคก็คุยกันครับว่าจะเอายังไงกันดีเรื่องรถเวดก็บอกว่าให้เบคพาคนอื่นไปดูบอลเถอะเขาอยากอยู่เฝ้ารถมากกว่าคารีก็เลยขออยู่ด้วยครับชายเก็บซากสัตว์ก็เลยบอกว่าที่เมืองแอมโบสใกล้ๆนี้มันมีปั๊มน้ำมันอยู่ซึ่งน่าจะมีสายพานขายเดี๋ยวเขาจะอาสาไปส่งเวกกับคารี่เองทุกคนก็โอเคกับแผนนี้พวกของเบสก็แยกกันไปดูบอลส่วนคารี่กับเวสก็ไปในเมืองกับชายเก็บซากสัตว์ซึ่งระหว่างเดินทางชายเก็บซากสัตว์ก็ทำตัวน่ากลัวครับเขาทำท่าทีแปลกๆแถมยังหยิบมีดมาควงเล่นอีกด้วยแล้วทางที่เขาพามาถนนมันก็ถูกตัดครับเวสก็ใจไม่ดีเลยขอเดินไปกับคารี่ดีกว่าซึ่งเดินข้ามไปแป๊บเดียวพวกเขาก็ถึงเมืองแอมโบสแล้วเมื่อมาถึงก็งงนิดหน่อยครับเพราะว่าเมืองนี้มันเงียบมากๆเหมือนไม่มีคนอยู่เลยซึ่งเมื่อไปถึงที่ปั๊มในร้านขายของมันก็มีสายพานอยู่ครับแต่ว่าปั๊มมันปิดพวกเขาไม่สามารถเข้าไปเอาสายพานได้ในขณะนั้นเองครับเพจก็โทรมาบอกว่าพวกเขากำลังจะกลับมาหาคารี่แล้วเพราะว่ารถมันติดมากๆจากนั้นเวดกับคารี่ก็เดินดูในเมืองไปเรื่อยๆครับเมื่อพบกับโบสถ์พวกเขาเลยเข้าไปขอความช่วยเหลือซึ่งข้างในนั้นกำลังโศกเศร้ากับงานศพกันอยู่หลวงพ่อกับชายคนนึงกำลังมองแรงใส่พวกเขาเขาก็เลยถอยออกมาจากโบสถ์ก่อนจากนั้นครับชายสูทดำคนนั้นก็เดินตามออกมาแล้วก็ต่อว่าทั้งสองคนว่าไม่น่าเข้ามาขัดจังหวะงานศพเลยคารีก็บอกว่าเขามาตามหาคนชื่อโบที่เป็นเจ้าของปั๊มชายชุดดำก็บอกว่าเขานี่แหละโบเวดก็เลยบอกว่าเขาต้องการสายพานไว้เป็นที่รถของเขาโบบอกให้ไปรอเขาที่ปั๊มก่อนเดี๋ยวงานศพเสร็จแล้วจะตามไปจากนั้นครับคารีและเวดเลยเดินสำรวจเมืองไปเรื่อยๆจนไปเจอกับพิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นขี้ผึ้งที่ปิดอยู่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งคู่เลยแอบเข้าไปซึ่งเมื่อทั้งคู่เข้าไปแล้วก็พบว่าพิพิธภัณฑ์ทั้งหลังรวมถึงของทุกอย่างทำจากขี้ผึ้งถึง 99.99% เลยก็ว่าได้ผลงานต่างๆในพิพิธภัณฑ์นี้มันเหมือนของจริงเอามากๆเรียกได้ว่าอยากแทบไม่ออกเลยครับแล้วก็มีปลอดข้าวๆของผู้สร้างครับซึ่งเธอมีชื่อว่าทรูดี้ซินแคร์ส่วนสามีของเธอนั้นเป็นหมอคาดว่าทั้งคู่น่าจะเสียชีวิตไปแล้วแถมคารี่ยังพบกับเก้าอี้กินข้าวของเด็กอีกด้วยเก้าอี้ตัวขวาถูกสลักชื่อว่าวินเซนต์ตัวอีกอันนึงถูกเงาบังไว้อยู่ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับเด็ก2คนในตอนเปิดเรื่องก็เป็นได้ซึ่งผลงานในพิพิธภัณฑ์นี้บางอย่างถูกสลักชื่อของวินเซนต์เช่นกันและในระหว่างที่คารี่กำลังส่องกระจกอยู่ครับเขาก็เห็นเงาสะท้อนของชายใส่หน้ากากคนหนึ่ง
ที่จ้องมองเธออยู่จากนอกพิพิธภัณฑ์เมื่อหันไปดูชายคนนั้นก็หายตัวไปแล้วด้วยความผวาครับคารีเลยชวนเวทออกไปจากที่นี่เพราะว่ามันเริ่มน่าขนลุกจากนั้นครับพวกของเบคก็กลับไปตั้งแคมป์ที่เดิมด้วยความที่เบคอยากจะซ้ำกับเพจเลยบอกให้นิกกับดาตันไปหาคารีกับเวทในเมืองแค่2คนตัดไปที่เวทกับคารีครับที่ทนรอโบไม่ไหวจึงแอบเข้าไปหยิบสายพานในร้านเพราะประตูมันไม่ได้ล็อกแต่สายพานมันไม่มีเบอร์15ครับเวทเลยหยิบเบอร์16ไปในขณะนั้นเองโบก็โผล่มาพอดีพร้อมกับบอกว่าสายพานเบอร์15น่ะมันมีแต่อยู่ที่บ้านของเขาโบเลยชวนทั้งคู่ไปที่บ้านเพื่อที่จะไปเอาสายพานและจะเลยไปส่งที่รถด้วยทั้งคู่ก็ตกลงครับไปถึงบ้านของโบเวทก็ขอเข้าห้องน้ำโบเลยพาเข้าไปส่วนคารีก็รออยู่ในรถและด้วยความสอดรู้ของเวทเขาก็เดินสำรวจในบ้านซะทั่วสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีใบประกาศเขียนว่าสถานผ่าตัดวิกเตอร์ซินแคลร์ซึ่งเขาเป็นสามีของทูดี้เจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นครับแล้วโบมีความเกี่ยวข้องอะไรกันเวทก็ไม่ได้สนใจครับเขาเดินสำรวจต่อไปพบกับเพื่อนมือผ่าตัดต่างๆมากมายส่วนทางด้านคารีก็เห็นว่ามันนานเกินไปแล้วเธอเลยเดินลงมาดูครับซึ่งเมื่อหันมาดูหน้ารถเธอก็รีบวิ่งกลับขึ้นรถทันทีเพราะว่าไฟหน้ามันแตกข้างเดียวกันกับที่นิกปาขวดใส่ครับใช่แล้วครับโบคือคนที่ขับรถไปที่แคมป์เมื่อคืนแล้วทันใดนั้นเองครับอยู่ๆในบ้านก็ไฟดับเวทโดนรอบทำร้ายจากชายใส่หน้ากากที่คารีเห็นจนเวทนั้นสลบไปจากนั้นครับโบก็ออกไปหาคารีที่ตีเนียนว่าเวทยังไม่ออกจากห้องน้ำแต่คารีรู้ทันครับเธอเลยล็อกรถซะแล้วถามโบว่าใช่คุณหรือเปล่าที่ไปที่แคมป์เมื่อคืนโบก็โมโหสุดขีดครับทุบกระจกพยายามลากคารีออกมาจากรถเธอเลยสตาร์ทรถและสลัดโบจนหลุดแต่รถมันดันตกหลุมทำให้เธอขับต่อไม่ได้เธอจึงรีบวิ่งหนีไปตัดไปที่เวทครับที่อยู่ในสภาพไม่ได้สติโดนชายสวมหน้ากากฉีดยาให้เป็นอัมพาตเย็บร่องรอยบาดแผลแถมยังโดนแว็กขนบางส่วนอีกด้วยจากนั้นครับมันก็พาเวทไปอาบขี้ผึ้งทั้งตัวเพื่อจะทำให้เวทเป็นหุ่นคิดดูนะครับขนาดเราไปทำบุญโดนเทียนหยดใส่ยังแสบขนาดนี้นี่โดนอาบทั้งตัวจะแสบขนาดไหนจากนั้นคารีที่วิ่งหนีไปได้เธอไปขอความช่วยเหลือที่โบสถ์ครับแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเธอเมื่อเธอไปดูใกล้ๆก็พบว่าทุกคนในที่นี้เป็นหุ่นขี้ผึ้งหมดแล้วโดยเสียงต่างๆเป็นเพียงวิทยุที่เปิดเอาไว้เท่านั้นส่วนศพที่อยู่ในโรงนั้นก็คือศพของทูดี้ซินแคร์ครับทันใดนั้นเองโบมาตามเจอเธอที่โบสถ์คารีเลยไปแอบอยู่ใต้ชุดของบาทหลวงแต่แน่นอนครับว่าโบหาเธอเจอคารีเลยรีบวิ่งหนีไปแต่ก็ไม่ทันครับโดนโบจับได้เธอเห็นป้าแก่ๆคนนึงเปิดม่านออกมาดูเธอเลยขอความช่วยเหลือแต่ป้าคนนั้นก็ไม่สนใจเธอถูกลากไปมัดติดกับเตียงที่ชั้นใต้ดินของปั๊มแถมยังถูกทากาวติดที่ปากอีกด้วยในขณะนั้นเองครับนิกกับดาตันก็มาถึงที่ปั๊มพอดีแล้วไม่เจอพวกของเวทกับคารีทั้งสองคนเลยตัดสินใจแยกกันตามหาแต่นิกก็ตัดสินใจกลับที่ปั๊มเหมือนเดิมครับแล้วก็เลยเจอโบเข้าเลยถามว่าโบเห็นผู้หญิงกับผู้ชายแปลกหน้าที่มาซื้อสายพันธุ์บ้างไหมโบปฏิเสธทันทีครับว่าไม่เคยนิกก็พยายามถามย้ำครับแต่โบก็ปฏิเสธตลอดคารีที่หลุดออกจากเตียงได้ก็พยายามยื่นมือออกมาผ่านท่อให้นิกเห็นครับแต่โบดันเห็นซะก่อนเขาเลยตัดนิ้วของคารีทิ้งซะนิกก็ยังไม่รู้ครับเขาเลยจะไปตามหาที่อื่นต่อโบก็หยิบไขควงเตรียมจะแทงข้างหลังนิกแต่คารีก็พยายามแกะปากของเธอออกจนสำเร็จแล้วตะโกนเรียกน้องชายของเธอทำให้นิกไหวตัวทันครับรีบหันมาซัดโบจนลงไปนอนกับพื้นและรีบวิ่งไปในร้านแล้วล็อกประตูไว้ทุกบานจากนั้นก็ลงไปช่วยคารีได้สำเร็จครับส่วนโบก็หายตัวไปเฉยๆตัดไปที่ดาตันครับที่ดันซนเข้าไปในพิพิธภัณฑ์บ้านหุ่นขี้ผึ้งเมื่อเข้าไปก็พบว่าเวทนั่งอยู่เฉยๆไม่ขยับตัวดาตันก็เลยจิ้มแก้มเวทครับคือฉากนี้แม่งหาจริงครับไอ้ดาตันมันก็แกะหน้าเวทเล่นครับคือเหมือนลอกหนังสดๆอะครับเวทยังมีความรู้สึกเจ็บปวดและขยับตาได้ดาตันก็แกะแก้มของเวทอย่างเมามันแล้วก็ขอโทษคือจะแกะเพื่อจากนั้นครับชายสวมหน้ากากก็เข้าเล่นงานดาตันจากด้านหลังแต่เขาหลบได้ทันเลยไปโดนเวทแทนทำให้เวทตายในสภาพที่เป็นหุ่นแบบนั้นดาตันก็พยายามหนีครับแต่ก็หนีไม่พ้นโดนฆาตกรตัดหัวจนขาดทางด้านของคารีกับนิกก็พยายามไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นครับโดยคารีก็พาไปยังบ้านหญิงแก่ที่เปิดม่านออกมาดูในตอนแรกแต่ปรากฏว่าเธอก็เป็นเพียงแค่หุ่นขี้ผึ้งที่ถูกควบคุมโดยกลไกให้ขยับได้เท่านั้นคารีเลยบอกนิกว่าคนที่บวชก็เป็นหุ่นขี้ผึ้งกันหมดแล้วเป็นไปได้ครับว่าทั้งเมืองนี้ถูกทำให้เป็นหุ่นไปหมดตัดไปที่เบคกับเพจครับที่กำลังจะซ่อมกันในเต็นท์อยู่ๆวิทยุที่เบคเปิดนอกเต็นท์มันก็ดับเองครับเขาเลยออกมาเปิดมันแล้วก็เหลือไปเห็นข้อความเสียงที่คารีส่งมาเขาเลยเปิดมันฟังเป็นเสียงตอนที่คารีกำลังซักกับโบในรถแล้วเบคก็เงียบไปสักพักครับชายสวมหน้ากากก็เข้าไปจ้าเอกับเพจในเต็นท์ครับเธอก็เลยหนีออกมาปรากฏว่าเบคโดนชายสวมหน้ากากแทงนอนเป็นผักไปแล้วเพจเลยหนีแบบไม่คิดชีวิตครับไปที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่รอดโดนชายสวมหน้ากากปาท่อเหล็กใส่ทะลุเบ้าตาออกหลังกะโหลกไปเลยตัดไปที่คารีกับนิกครับที่ไปหยิบปืนหน้าไม้มาเป็นอาวุธซึ่งโบก็ตามมาเจอพวกเขาพอดีคราวนี้มันมาพร้อมปืนลูกซองและไล่ยิงทั้งสองคนทันทีพวกเขาเลยรีบวิ่งไปหลบในโรงหนัง
แน่นอนครับว่าคนทั้งโรงหนังเป็นหุ่นขี้ผึ้งไปหมดแล้วคารี่เลยถือโอกาสตีเนียนนั่งเป็นหุ่นซะเลยโบก็เดินเช็คไปเรื่อยๆจนเจอกับคารี่ครับนิกก็รีบยิงหน้าไม้ใส่ทันทีโบก็ไล่ยิงทั้ง2คนนั้นครับในฉากนี้เราจะเห็นว่าโบยิงพลาดไปโดนหุ่นครับแล้วหุ่นที่แตกออกมาก็เป็นซากของคนที่ตายมานานแล้วมีแมลงยุ่ยเยอะเต็มไปหมดนั่นหมายความว่าคนในเมืองนี้อาจถูกทำให้เป็นหุ่นมานานแล้วจากนั้นครับนิกกับคารี่ก็ไปดักโบหน้าทางออกของโรงหนังเมื่อโบออกมานิกก็ยิงหน้าไม้ใส่เขาเต็มๆจนโบนอนแน่นิ่งไปหลังจากนั้นนิกกับคารี่ก็ตัดสินใจกลับไปที่บ้านของโบเพราะว่าโทรศัพท์ของคารี่มันตกอยู่ในรถพวกเขาต้องใช้มันขอความช่วยเหลือเมื่อไปถึงพวกเขาก็นึกถึงเวทกับดาตันครับเลยตัดสินใจเข้าไปตามหาทั้งสองคนในบ้านคารี่ก็พบข่าวกับข้อมูลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโบและไอ้ฆาตกรผมจะขอสรุปเลยแล้วกันครับว่าฆาตกรนั้นมีชื่อว่าวินเซนต์ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดกับโบนั่นเองพ่อกับแม่ของพวกเขาก็คือทูดี้นักปั้นหุ่นขี้ผึ้งและวิกเตอร์ซินแคลร์หมอผ่าตัด2พี่น้องเกิดมาตัวติดกันครับโดยส่วนหน้าของวินเซนต์ติดกับท้ายกะโหลกของโบพ่อของเขาทนไม่ได้เลยผ่าตัดเขาทั้งสองออกจากกันโดยไม่สนคำเตือนของคนอื่นนั่นทำให้วินเซนต์มีหน้าตาที่ผิดรูปซึ่งผมก็ไม่มั่นใจครับว่ามันจะกระทบกับสมองของโบหรือเปล่าเลยทำให้เขาบ้าคลั่งซึ่งไอเด็กคลั่งตอนเปิดเรื่องก็คือโบนั่นแหละครับต่อครับในขณะที่คารี่กำลังดูรูปกับข้อมูลพวกนั้นอยู่โบก็กลับมาบ้านด้วยอาการสาหัสคารี่รีบไปแอบแต่เธอเผลอทำรูปหล่นโบก็พยายามทำแผลตัวเองครับวินเซนต์ก็กลับมาพอดีหลังจากที่ฆ่าเพจกับเบคแล้วซึ่งวินเซนต์ก็แสดงความรักที่มีต่อพี่ชายของเขาโดยการจะช่วยทำแผลแต่ก็โดนโบตวาดใส่จากนั้นครับโบก็มาพูดปลอบวินเซนต์ว่างานที่วินเซนต์ทำจะต้องทำให้แม่ของพวกเขาภูมิใจคือมันเสี่ยมน้องให้ชั่วครับด้านของคารี่เมื่อเห็นศพของเพจกับเบคแล้วเธอก็พยายามหนีออกจากบ้านหลังนี้ครับโดยนิกพาเธอไปยังห้องใต้ดินที่เขาเจอซึ่งมันมืดมากพวกเขาเลยพยายามเปิดไฟจากแผงควบคุมซึ่งพวกเขาไม่รู้เลยว่าไอแผงควบคุมอันนี้มันคือแผงควบคุมของเมืองครับที่ทำให้ทั้งเมืองมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงในร้านไฟตามบ้านเรือนต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองถูกควบคุมโดย2พี่น้องซินแคร์มาโดยตลอดตัดไปที่โบครับที่เห็นรูปของเขาตอนเด็กตกอยู่แล้วไฟในเมืองยังเปิดปิดเองอีกด้วยเขารู้ทันทีว่านิกกับคารี่อยู่ที่ไหนโบกับวินเซนต์เลยรีบลงไปตามล่าทันทีทางด้านของนิกกับคารี่ก็เดินไปเจอกับห้องทำหุ่นครับซึ่งนิกก็เห็นว่าดาวตันโดนฉลมด้วยขี้ผึ้งทั้งตัวเขาเลยพยายามจะช่วยเพื่อนของเขาแต่ปรากฏว่าหัวของดาวตันมันก็หลุดออกมานิกก็ช็อกไปเลยครับทันใดนั้นเองวินเซนต์มันก็ลงมาเจอพอดีครับพวกเขาก็เลยสู้กันอยู่พักหนึ่งจนนิกเทขี้ผึ้งร้อนๆที่กำลังลุกเป็นไฟลงพื้นขวางวินเซนต์เอาไว้แล้วหนีไปโผล่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งระหว่างทางคารี่ก็เหลือบไปเห็นเก้าอี้กินข้าวอีกตัวที่สลักชื่อของโบไว้พร้อมกับคราบเลือดที่ติดอยู่ส่วนในพิพิธภัณฑ์ก็มีโบดักรออยู่นิกกับโบเลยสู้กันครับแต่ดูท่านิกก็เสียเปรียบส่วนไฟที่ไหม้อยู่ชั้นใต้ดินก็เริ่มลามขึ้นมาไหม้พิพิธภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยๆนิกก็กำลังพลาดท่าโดนโบเอามีดแทงขาจนเขาเดินแทบไม่ไหวแต่คารี่ก็มาช่วยนิกไว้ครับโดยการเอาไม้เบสบอลฟาดโบจนตายจากนั้นวินเซนต์ที่ฝ่าไฟมาได้เขาก็คลั่งครับที่เห็นพี่ชายของเขาตายเขาไล่ฆ่าคารี่โดยไม่สนใจนิกแม้แต่น้อยคารี่ก็หนีไปยังห้องที่มีเรื่องราวของวินเซนต์กับโบตอนเด็กครับเราก็จะได้เห็นหุ่นขี้ผึ้งของเด็ก2คนที่มีตัวติดกันอยู่แล้วก็โดนวินเซนต์พาออกซึ่งฉากนี้ผมมองว่ามันเสื่อมมาได้ดีมากๆเมื่อวินเซนต์เข้ามาได้คารี่พยายามพูดปลอบครับว่าที่จริงแล้วนายไม่ได้บ้าหรอกพี่ของนายต่างหากที่บ้าคอยสอนนายแบบผิดๆวินเซนต์ก็ไม่สนใจครับจะฆ่าคารี่ให้ได้นิกก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาช่วยคารี่แต่มันลำบากเหลือเกินพอพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กำลังจะละลายลงอย่างช้าเมื่อขึ้นมาได้แล้วเขาก็ต้องต่อสู้กับวินเซนต์อย่างดุเดือดจนทำหน้ากากของวินเซนต์หลุดเผยโฉมที่แท้จริงแต่นิกก็สู้ไม่ไหวอยู่ดีคารี่เลยดึงมีดที่ขาของนิกแทงวินเซนต์ไปเต็มๆนิกก็ถีบวินเซนต์ล่วงทะลุพื้นไปทับศพของพี่ชายของเขาที่ตายอยู่ข้างล่างเหมือนตอนที่พวกเขาเกิดมาเป๊ะๆส่วนพิพิธภัณฑ์ทั้งหลังละลายจนเกือบหมดแล้วครับนิกกับคารี่เลยใช้มือขุดทะลุกำแพงขี้ผึ้งออกมาด้านนอกได้อย่างปลอดภัยตำรวจก็มายังเมืองนี้ในตอนเช้าพอเห็นควันไฟที่ไหม้อยู่เขาบอกว่าเมืองนี้ไม่มีในแผนที่ด้วยซ้ำพวกเขาเลยไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหลังจากคารี่กับนิกนั่งรถพยาบาลไปแล้วครับตำรวจก็ได้วอมาว่าที่จริงแล้วครอบครัวซินแคร์มีลูกอีกหนึ่งคนครับแล้วในระหว่างทางกลับนิกกับคารี่ก็เจอกับชายเก็บซากสัตว์ยิ้มให้พวกเขาซึ่งก็น่าจะแน่นอนครับว่าชายเก็บซากสัตว์คือพี่น้องอีกหนึ่งคนของโบและวินเซนต์เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับน่าดูหรือเปล่าหากใครชอบแนวนี้ผมแนะนำไปดูเองดีกว่าครับรับรองว่าไม่ผิดหวังใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส
วัสดีครับ